นางเอกดังค่ะออกมาโพสต์ภาพยาที่ตัวเองใช้ทานรักษาอาการป่วยนะคะเพียงแค่ถุงเดียวเนี่ยราคาเกือบล้านเลยค่ะเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะพอทราบกันบ้างแล้วนะคะสำหรับอาการป่วยของนางเอกสาวในตำนานยุค90ค่ะนั่นก็คือสาวนิ้งกุลสตรีนะคะหรือว่าที่เธอเองมีการเปลี่ยนชื่อในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะว่านิ้งนิชยานัทสิริพงษ์ปรีดาค่ะหลังจากที่เธอเนี่ยเริ่มต้นเข้ารับการรักษาโรคไขกระดูกบกพร่องหรือว่าป่วยโรคประหลาดนะคะสาเหตุเนี่ยเริ่มมาจากช่วงแรกๆค่ะร่างกายของเธอเองเนี่ยคือมีรอยช้ำๆขึ้นมานะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรแล้วในเวลาต่อมาค่ะก็เหมือนทำการรักษามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงสัก18ปีเนี่ยโหกว่าจะหวนคืนจอได้ผู้ชมคะเธอบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่หวนคืนหน้าจอในรอบ18ปีโดยนิ้งค่ะเขาออกมาโพสต์ภาพผ่านทาง Instagram ได้ระบุข้อความนะคะบอกว่าถ่ายรายการ Club Friday Show รายการแรกในรอบ18ปีเลยเป็นกำลังใจให้นิ้งด้วยนะคะท่ามกลางชาวเน็ตค่ะที่เข้ามาชมอย่างมากมายเลยว่าโอ้โหถึงจะป่วยเนี่ยแต่ยังไงก็ดูสวยไม่เปลี่ยนแปลงจริงนะคะล่าสุดทางด้านของนิ้งกุลสตรีค่ะอดีตนางเอกดังเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ภาพอีกครั้งหนึ่งเป็นภาพของยาที่ตัวเองใช้ทานรักษาอาการป่วยค่ะพร้อมกับมีการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่ายาถุงนี้เนี่ยทานสำหรับ3เดือนราคาเกือบ1ล้านบาทวงเล็บยาพุ่งเป้ามะเร็งเม็ดเลือดขาวTarget Therapy ยาโรคซึมเศร้าแล้วก็ยาแก้ปวดโชคดีที่พี่ใหญ่เป็นทหารอากาศมาก่อนเลยได้สิทธิ์เบิกตรงเสียส่วนต่างไม่เท่าไหร่ไม่รวมค่าห้องพักรักษาขอบคุณประเทศสรุปชีวิตนี้เนี่ยอยู่ได้เพราะยาเท่านั้นไม่มีโรคเป็นลับอันประเสริฐมาบริจาคเงินให้ธนาคารเลือดที่สิริราชมูลนิธิแน่นอนค่ะว่าโอ้โหยาถึงขนาดนี้นะคะราคาเฉียดล้านเลยค่ะซึ่งหลายคนก็ไม่ได้เป็นห่วงเรื่องการที่รักษาแต่เธอบอกว่าเฮ้ยหลายคนบอกว่าไอ้ชาวเน็ตเนี่ยโอเคนะชาวเน็ตรู้สึกว่าเฮ้ยคุณการที่คุณรักษายาในจำนวนขนาดนี้เยอะขนาดนี้เนี่ยแต่คุณบอกเลยว่ายาเนี่ยมันก็รักษาไอ้ร่างกายไปแหละแต่สิ่งที่ทำให้คุณอยู่ได้นั่นคืออะไรคือกำลังใจชาวเน็ตก็เลยเข้ามาส่งกำลังใจให้กับเธอเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ